และในที่สุดนี่นะครับเกี่ยวกับเรื่องของความเคลื่อนไหวค่าฟงค่าไฟเพราะตอนนี้เข้าสู่หน้าร้อนกันแล้วแม้ว่าค่าไฟจะมีมติออกมาว่าใช้อัตราเดิมแต่หน้าร้อนนี้ร้อนจัดทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นก็จะต้องรับมาระวังเรื่องของการใช้ไฟฟ้ากันด้วยครับ ท่านผู้ชมครับก็ดูจะเป็นข่าวดีกันต่อเนื่องนะครับสำหรับเรื่องของค่าไฟฟ้า FT หลังจากที่นายคมกฤษตันตรวานิชเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานหรือว่ากกพนะครับอธิแลงมติที่ประชุมครับเห็นชอบเลยนะฮะว่าค่า FT ที่จะเก็บในงวดพฤษภาคมถึงสิงหาคมก็คืองวดต่อไปเนี่ยให้ใช้อัตราเดิมคือ39.72สตางค์ต่อหน่วยและไปรวมกับค่าไฟฟ้าฐานที่3.7เ 8.33บาทต่อหน่วยและก็ทําให้ค่าไฟฟ้าเรียกเก็บเฉลีย่ยอยู่ที่4.18บาทต่อหน่วยครับเท่ากับว่าค่าไฟฟ้าเฉลีย่ยในงดปัจจุบันเลยนะฮะซึ่งก็เป็นกรณีศึกษาที่3ที่จะ ยึดจ่ายคือนี่กอฟผเป็น7งวดงวดละ14,0 0 0ล้านบาทครับแล้วก็มีแนวโน้มที่กระทรวงพลังงานนั้นยังคงเงื่อนไขาการคิดค่าไฟฟ้าเป็น2แบบเช่นเดียวกับงวดปัจจุบันคือช่วยเหลือ2กลุ่มนะฮะกลุ่มแรกคือผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน300หน่วยก็จะคิดที่3.9 9บาทต่อหน่วยและผู้ใช้เกินตั้แต่301หน่วยขึ้นไปจะคิดที่4.18บาทต่อหน่วยนะครับก็เป็นหน้าที่กระทรวงพลังงานต้องไปหาเงินมาชดเชยครับซึ่งล่าสุดนั้นทางด้านกกพก็หาหรือกับกระทรวงพลังงานไปนที่เรียบรรร้อยยโดยนปะเส อยู่ระหว่างการเตรียมเสนอของงบจากรัฐบาลนะครับแล้วก็จะเสนอให้คณะรัฐมนตรีนั้นพิจ,จารณาเร็วนี้คาดว่าจะทันก่อนบินค่าไฟฟ้างวดพฤษภาถึงสิงหาคมที่จะประกาศใช้นั่นเองครับ